คนยาใช้ AI และเสียงนกร้องวิเคราะห์สุขภาพของผืนป่านักวิทยาศาสตร์ในเคนยาใช้ปัญญาประดิษฐ์และเสียงนกร้องเพื่อประเมินสุขภาพของป่าโดยใช้การบันทึกและวิเคราะห์เสียงนกร้องตามป่าต่างๆเพื่อดูว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้สามารถรองรับการอยู่อาศัยของนกได้เพียงพอหรือไม่ค่ะโครงการนี้มีชื่อว่า Kenya Bird Map เป็นโครงการริเริ่มด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแผนที่การกระจายพันธุ์นกของเคนยาในปัจจุบันเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่จากการวิเคราะห์จำนวนนกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยทีมนักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดดานกิมาที่ได้ใช้การบันทึกเสียงร้องของนกด้วยอุปกรณ์บันทึกเสียงที่มีไมโครโฟนที่มีความสามารถในการรับเสียงที่ละเอียดอ่อนสูงออกแบบมาเพื่อฟังเสียงป่าแล้วก็ติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยเฉพาะเลยค่ะอุปกรณ์ได้รับการติดตั้งโปรแกรมให้บันทึกเสียงร้องของนกแล้วก็เสียงป่าไม้ตามธรรมชาติใน2ช่วงเวลาด้วยกันช่วงแรกคือตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2คือ17นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยจะบันทึกเสียงนกร้องจัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำภายในตัวเครื่องอุปกรณ์นี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และมีแบตเตอรี่ในตัวโดยสามารถบันทึกเสียงได้หลากหลายเลยค่ะอย่างเช่นเสียงนกเสียงใบไม้ที่ส่งเสียงกรอบแกรบเสียงแมลงเสียงยานพาหนะที่แล่นผ่านและเครื่องบินซึ่งเสียงบันทึกที่ได้จะถูกนำไปป้อนให้กับโมเดล AI ที่สามารถระบุได้ว่าเป็นนกชนิดใดโดยทีมนักวิจัยหวังนะคะว่าจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุชนิดพันธุ์ของนกแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของนกเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ผืนป่าได้มากขึ้นค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ